วดานสวัสดีค่ะฟินนะคะก็คือชื่อของยาเสพติดชนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แพร่ระบาดเป็นอย่างมากในประเทศไทยค่ะถึงกับขนาดที่มีการตั้งวงเป็นร้านดูดกันเป็นธรรมดาปกติกันเลยนะคะในยุคหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยแต่ฟินเนี่ยแพร่เข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครทราบค่ะแต่หลักฐานเก่าแก่ที่ปรากฏเนี่ยก็เชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยแล้วตอนที่สถาปนากรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตรากฎหมายลักษณะโจรมีข้อความว่าผู้สูบฝิ่นกินฝิ่นขายฝิ่นนั้นให้ลงพระราชอาญาหนักหนาริบราชบัตรให้สิ้นเชิงถ้าเวรบก3วันถ้าเวรเรือ3วันให้จำใส่คุกไว้จนกว่าจะอดได้ถ้าอดได้แล้วให้เรียกเอาทานบนแก่มันญาติพี่น้องไว้แล้วจึงให้ปล่อยผู้สูบขายกินฝิ่นออกจากโทษพอมาถึงยุคของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ค่ะพระองค์ท่านก็ได้ส่งจมื่นราชาหมาดพร้อมด้วยจมื่นรักพิมานและหลวงนายเสน่ห์รักษาลงไปปราบปรามการลักลอบค้าฝิ่นแถบเมืองปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์จนถึงตะกั่วป่าภูเก็ตและถลางยึดฝิ่นมาได้เป็นจำนวนมากค่ะเรียกว่าถึงขนาด 3,200 หาบเศษค่ะเป็นฝิ่นสุก2หาบแล้วก็นำมาที่กรุงเทพแล้วทรงโปรดให้จัดพิธีใหญ่ค่ะเผาฝิ่นเหล่านี้พร้อมด้วยอุปกรณ์การสูบต่อหน้ามหาชนที่หน้าพระที่นั่งสุทธาสวรรค์มีการอ่านองค์การสังเวยเทพเจ้าให้โดนบันดาลอย่าให้มีการลักลอบขนฝิ่นเข้ามาขายในเมืองไทยอีกแถมยังสาปแช่งเอาไว้ด้วยค่ะว่าผู้ขายผู้เสพและผู้กินฝิ่นให้ประสบแต่ความพินาศฉิบหายซึ่งนับเป็นครั้งแรกค่ะที่มีการเผาฝิ่นครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยเลยต่อมาค่ะในยุคที่ตำรวจเรืองอำนาจที่สุดอย่างในยุคของพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ก็ต้องพบเจอกับการแพร่ระบาดของฝิ่นเช่นเดียวกันค่ะและการแพร่ระบาดของการเสพฝิ่นในครั้งนั้นก็เป็นเรื่องถูกกฎหมายซะด้วยเพราะฉะนั้นการปราบก็เลยเป็นเรื่องของพวกที่หนีหรือไม่ยอมจ่ายภาษีซะมากกว่าค่ะยาเสพติดเคยสร้างรายได้ให้กับรัฐไทยอย่างมหาศาลถือเป็นภาษีรายได้อันดับต้นๆในช่วงสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามเลยการค้าฝิ่นมีการขยายตัวสูงขึ้นอย่างมากเพราะว่าทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศมีความต้องการฝิ่นในปริมาณสูงขึ้นเพื่อเสพแล้วก็เพื่อใช้ทางการแพทย์ด้วยในช่วงนี้เองค่ะที่เครือข่ายการค้าฝิ่นของสยามขยายตัวออกไปกว้างขวางที่สุดเพราะเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่2ไทยได้บุกเข้าไปยังเขตเชียงตุงและรัชฉานทำให้ทหารและตำรวจได้สร้างสายสัมพันธ์ติดต่อค้าฝิ่นกับจีนฮ่อนและชาวเขาบางกลุ่มขึ้นส่วนรัฐบาลไทยเองก็ไม่ได้ห้ามปรามค่ะก็ยังมีการปลูกฝิ่นกันอยู่เพียงแต่จัดให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อที่จะได้เก็บภาษีได้นั่นเองแต่ก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันค่ะว่าตัวใหญ่ของการค้าฝิ่นผิดกฎหมายนั้นก็คือพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์วีรบุรุษเหล็กแห่งเอเชียของเรานี่เองล่ะค่ะโดยว่ากันว่าเขาอาจจะได้รับการสนับสนุนเรื่องนี้จากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาวจีนที่มีอิทธิพลในการค้าฝิ่นในรัชฉานในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ทำให้พลตำรวจเอกเผ่ามีรายได้พิเศษในอันที่จะเสริมฐานะการเมืองของตัวเองไปด้วยในยุคของพลตำรวจเอกเผ่านั้นก็เป็นยุคที่ตรงกันกับขุนพันธลักษณ์ราชเดชพอดีค่ะแต่ว่าเป็นช่วงปลายๆของท่านที่ได้รับราชการแล้วมีเรื่องเล่าค่ะจากเพจของพลตำรวจตรีขุนพันธลักษณ์ราชเดชได้เล่าเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเผ่าศรียานนท์ค่ะแล้วก็เรื่องของฝิ่นเอาไว้ด้วยในสมัยที่อธิบดีกรมตำรวจเป็นเผ่าศรียานนท์ค่ะเป็นยุคที่ตำรวจมีอิทธิพลเท่ากับกองทัพบกการจับฝิ่นและการค้าฝิ่นอยู่ในอำนาจของอัศวินเผ่าศรียานนท์ค่ะว่ากันว่าพลตำรวจเอกเผ่านั้นบงการจับฝิ่นและค้าฝิ่นเสียเองค่ะเป็นเรื่องที่รู้กันในยุคนั้นยุคอัศวินเผ่าค่ะก็เป็นยุคปลายชีวิตของท่านขุนพันธ์อย่างที่บอกเมื่อสักครู่แต่ว่าท่านยังเป็นใหญ่อยู่ทางภาคใต้ค่ะตอนนั้นเองที่ขุนพันธ์จับฝิ่นเถื่อนของอธิบดีกรมตำรวจนามบุรุษเหล็กแห่งเอเชียซึ่งขุนพันธ์ค่ะท่านก็จับทั้งที่รู้ว่าเป็นฝิ่นของอัศวินเผ่าค่ะจากนั้นค่ะเมื่อลูกน้องของเผ่าศรียานนท์ค่ะเขาก็มารายงานกับเผ่าบอกว่าฝิ่นของพวกตนเนี่ยโดนจับที่ปักใต้เผ่าศรียานนท์ก็เลยมีคำสั่งเรียกตัวขุนพันธ์ให้เข้าพบค่ะวันที่ขุนพันธ์
เดินทางมาจากเมืองปักใต้มาพบกับอธิบดีกรมตำรวจเขากลับไม่ได้แต่งเครื่องแบบตำรวจค่ะและปริศนาของการไม่สวมเครื่องแบบของขุนพันธุ์ก็ทำให้อธิบดีเผ่าอดประหลาดใจไม่ได้ท่านก็เลยถามว่าท่านขุนรู้หรือเปล่าว่าฝิ่นที่จับนะเป็นของใครขุนพันธุ์ก็ตอบอย่างไม่สะทกสะท้านต่ออิทธิพลของพลเอกเผ่าค่ะตอบสั้นๆแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยซึ่งตรงนี้ก็เลยถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงค่ะที่ทำให้ท่านอธิบดีเผ่านับถือน้ำใจของขุนพันธุ์เป็นอย่างมากว่ากล้าหาญแล้วก็เป็นตำรวจที่แท้จริงใจนักเลงดีนะสรุปว่าขุนพันธุ์ค่ะเขาก็เข้ามาพบกับผู้บังคับบัญชานั่นแหละค่ะแต่เหตุที่ไม่ได้แต่งเครื่องแบบมาขุนพันธุ์เขาให้คำอธิบายว่าผมไม่แต่งเครื่องแบบมาเพราะเตรียมใจไว้พร้อมตั้งแต่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาถ้าผิดผมพร้อมที่จะเป็นพลเรือนดูเหมือนคำตอบของขุนพันธุ์ค่ะช่วยไขปริศนาในเรื่องของการถอดเครื่องแบบได้อย่างดีขุนพันธุ์รู้ดีค่ะว่าอธิบดีเผ่าไม่เอาไว้แน่ๆแต่การที่ท่านจะให้ใครมาถอดเครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ออกจากเนื้อตัวเนี่ยไม่ใช่วิสัยของคนอย่างขุนพันธุ์ค่ะท่านถอดของท่านเองมาจากบ้านเลยการเผชิญหน้าระหว่างบุรุษเหล็กแห่งเอเชียค่ะกับขุนพันธุ์วีรบุรุษมือปราบเหล็กน้ำพีในครั้งนั้นถึงกับเป็นเรื่องที่ลือลั่นกันไปทั่วกรมตำรวจเลยก็แทนที่ว่าจะเอาผิดนะคะสรุปว่าพลตำรวจเอกเผ่าเลยขอให้ขุนพันธุ์มาอยู่ด้วยค่ะมาทำงานด้วยกันแต่ว่าขุนพันธุ์ปฏิเสธค่ะบอกว่าขออยู่อย่างที่เคยเป็นดีกว่าในที่สุดค่ะรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามก็ต้องเจอกับแรงกดดันจากสหประชาชาติอีกครั้งค่ะส่งผลให้วันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2498ต้องประกาศให้ยกเลิกการขายแล้วก็การใช้ฝิ่นนะคะตั้งแต่พ.ศ. 2499แต่ต่อมาค่ะกำหนดเส้นตายนี้ได้เลื่อนออกไปอีก1ปีเพราะว่ารัฐบาลอ้างว่าไม่สามารถจะแสวงหารายได้อื่นๆเอามาทดแทนกับที่สูญเสียไปจากอากรฝิ่นได้ค่ะภายหลังจากที่ประเทศต่างๆได้ร้องเรียนนะคะกดดันให้ประเทศไทยเลิกการปลูกฝิ่นอย่างจริงจังมาตลอดนับตั้งแต่รัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามก็มาเกิดผลสำเร็จในรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ตรงนี้นะคะเรามีเรื่องราวที่เล่าเอาไว้ในคลิปที่แล้วค่ะแต่สรุปโดยรวมแล้วก็คือฝิ่นก็ได้กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยฉับพลันในยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นั่นเองสรุปแล้วค่ะฝิ่นเนี่ยครั้งแรกที่รัฐบาลมีการประกาศว่าผิดกฎหมายอย่างแน่นอนไม่มีการเก็บอากรอะไรใดๆแล้วนะคะก็คือประกาศของคณะปฏิวัติลงวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2501ค่ะในประกาศก็ได้แสดงความรังเกียจแล้วก็ต่อต้านฝิ่นอย่างชัดเจนความว่าด้วยคณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่าการเสพฝิ่นเป็นที่รังเกียจในวงการสังคมและเป็นอันตรายแก่สุขภาพและอนามัยอย่างร้ายแรงประเทศต่างๆได้พยายามเลิกการเสพฝิ่นโดยเด็ดขาดแล้วจึงเห็นว่าเป็นการสมควรให้เลิกการเสพฝิ่นและการจำหน่ายฝิ่นในประเทศไทยเสียแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นจากการออกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ก็คือจอมพลสฤษดิ์ค่ะต้องการที่จะให้ประชาชนเห็นว่าตัวเองก็ไม่ได้รับส่วนแบ่งหรือผลประโยชน์ใดๆจากฝิ่นแบบเดียวกับที่พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์เขาได้มาค่ะเพื่อแสดงให้เห็นความจริงใจของจอมพลสฤษดิ์นั่นเองก็เลยเอาฝิ่นทั้งหมดค่ะปริมาณมากมายมหาศาลเลยเอาไปเผาค่ะที่สนามหลวงเมื่อพุทธศักราช2502นับจากนั้นมาก็เป็นการปิดตำนานการค้าขายฝิ่นอย่างถูกกฎหมายนะคะและใครที่ลักลอบก็จะได้รับบทลงโทษอย่างรุนแรงบวกกับด้วยการปราบปรามจากภาครัฐที่เด็ดขาดทำให้ฝิ่นก็ค่อยๆหมดไปจากสังคมไทยในที่สุดค่ะและเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะจะนำกลับมาเล่ากันใหม่ในประวัติศาสตร์นอกพงศาวดารสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ